ป็นเทคนิคอะไรดีครับวันนี้หนูว่าคือสำหรับคนที่เคยฝึกมวยมาแล้วสักพักนึงอาจจะเคยเห็นเทคนิคนี้มาแล้วค่ะแต่สำหรับหนูนะคะเป็นเทคนิคปลอดของหนูเลยค่ะสวัสดีครับผมอีจาก MMA Thailand นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ยิมมาร็อกยิมมาเจอกับนักสู้สาวสวยเป็นนักสู้วัน FC สไตล์มวยไทยนะฮะต่อยมวยไทยที่วันใช่ไหมใช่ค่ะน้องชื่ออะไรนะครับชื่อมารีลูแมทค่ะน้องมารีจะมาสาธิตเป็นเทคนิคที่ชอบใช้เนาะค่ะได้ค่ะเป็นเทคนิคอะไรดีครับวันนี้หนูว่าคือสำหรับคนที่เคยฝึกมวยมาแล้วสักพักนึงอาจจะเคยเห็นเทคนิคนี้มาแล้วค่ะแต่สำหรับหนูนะคะเป็นเทคนิคปลอดของหนูเลยค่ะที่แบบชอบใช้ค่ะอ๋อก็เดี๋ยวน้องมารีสาธิตกับเพื่อนนะค่ะได้ค่ะจะอ่ะครับค่ะก็วันนี้จะมาแนะนําเทคนิคถีบนะคะเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะก็ใช้ถีบหน้านะคะปั๊บพยายามทําให้ครูต่อสู้โดนลูกนี้บ่อยๆนะคะให้เขาแบบกังวลแบบเขาไม่อยากโดนถีบนี่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะทําเหมือนที่เขาทําตอนนี้คือเขาจะพยายามป้องกันตัวเขาจะส่วนใหญ่คนจะปัดถีบนะคะเดี๋ยวพี่มาช่วยแปลนิดนึงก็ได้ก็คือให้ถีบบ่อยๆใช่ค่ะเหมือนว่าถีบไปเรื่อยๆให้เขาพะวงกับการถีบใช่มั้ยใช่ค่ะไหนๆต่อแล้วพอเขาเริ่มเคลียร์แล้วใช่มั้ยคะก็จะเปลี่ยนอาวุธปั๊บso you clear ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วพอเขาเคลียร์ใช่มั้ยคะเขาก็ป้องกันหน้าตัวเองไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะทีนี้ก็เราสามารถออกอาวุธต่างๆได้นะคะสมมุติอันนี้สมมุตินะคะถีบก่อนปั๊บครั้งที่2ปั๊บ1 2เตะขาอันนี้คือเวอร์ชั่น1นะคะเทคนิคที่2ค่ะแต่กับลูกถีบนี้นะคะแล้วก็การแบบการหลอกนะคะมันแบบออกอาวุธหลายๆอย่างได้เลยนะคะแบบไม่ต้องใช้แค่1 2แล้วก็เตะขาคือออกอาวุธอื่นก็ได้นะคะสมมุติครั้งที่2นะคะก็ถีบก่อนหลอกปั๊บเย็บงัดศอกแล้วก็แทงเข่าแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ก็แค่อยากจะโชว์ว่าหลักๆคือว่าถีบแล้วก็หลอกแล้วก็ออกอาวุธอะไรก็ได้นะคะคือถีบแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นมาหลอกแล้วก็อาวุธคือคู่ต่อสู้จะคิดว่าเราถีบนี้ใช่มั้ยใช่ค่ะอ๋อขอดูตัวอย่างอีกทีได้มั้ยค่ะได้ค่ะถีบก่อนปั๊บครั้งที่2ปั๊บ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 ประมาณนี้นะคะครับขออีกสัก1อันได้มั้ยได้ค่ะแต่ว่าอันอื่นมีอันอื่นมั้ยมีค่ะโอเคอันไหนดีโอเคOkay, so now I'm gonna do the right kick, then you block the right kick, and I change the tip. Okay. ก็คือเป็นเทคนิคการเตะแล้วก็หลอกว่าเตะแล้วก็ถีบใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวน้องมารีลองอธิบายดูบ้างโอเคค่ะอีกเทคนิคนึงนะคะที่หนูชอบใช้นะคะก็คือเริ่มจากเตะขวาใช่ไหมคะปั๊บพอเห็นว่าคู่ต่อสู้เริ่มบังแล้วใช่ไหมคะปั๊บก็จะเตะไปทําไมถ้าเขาบังใช่มั้ยคะก็จะเจ็บตัวเองเปล่าๆเลยใช่มั้ยคะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าคู่ชกเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มแบบบังได้แล้วใช่มั้ยคะก็เปลี่ยนอาวุธดีกว่าค่ะก็อันดับแรกเตะใช่มั้ยคะปั๊บพอเขาบังเปลี่ยนเป็นลูกถีบแทนนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเริ่มเหมือนเตะขวาจริงๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างทางนะคะง่ายๆเลยนะคะลองใช้ได้นะคะอ๋อขอบคุณครับครับ